โลกหมุนไปในขณะที่ทุกคนทำงานอย่างหนักเพื่อเป้าหมายในชีวิตที่แตกต่างกันไปซึ่งในช่วงชีวิตของเราก็มีการสร้างความสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆแต่ความสัมพันธ์ที่เรียกได้ว่าล้ำค่าที่สุดสำหรับมนุษย์เราก็คงจะเป็นครอบครัวมนุษย์เป็นสัตว์สังคมและในปัจจุบันความสัมพันธ์มันมีหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะระหว่างเพศใดคนรักหรือครอบครัวล้วนเป็นความสัมพันธ์ที่เราหวังว่าจะได้มีใครสักคนที่เข้าใจพึ่งพาอาศัยกันได้และคอยดูแลกันและกันผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าหนึ่งในเป้าหมายสูงสุดของการสร้างครอบครัวคือการมีลูกสำหรับพวกเขาก็เช่นกันเราก็เคยคิดนะว่าอยากจะมีครอบครัวของตนเองอะเราอยากมีลูกศึกษาเก็บเงินวางแผนทุกอย่างแล้วแต่มันไม่ได้อะมันติดที่กฎหมายรับบุตรบุญธรรมได้ก็จริงครับแต่ในฐานะคนคนหนึ่งเราเชื่อว่าทุกคนเข้าใจว่าเราอยากจะมีลูกที่มีเลือดเนื้อเชื้อไขของเราเองเราก็เป็นคนธรรมดาทั่วไปที่รักกันสองคนเราก็อยากจะสร้างครอบครัวมีลูกมีความสุขร่วมกันเท่านั้นเองครับเราไม่ได้อยากจะได้สิทธิพิเศษอะไรเราแค่อยากได้ความเท่าเทียมความเท่าเทียมทางกฎหมายคู่รักหลายคู่อยากจะมีลูกบางคู่ก็ไม่ต้องรอคำอนุญาตใดๆหลายคู่ก็มีไม่ได้และก็ยังมีอีกหลายคู่ที่ติดอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายแต่ยังมีสิ่งที่พวกเขาทุกคู่นั้นต้องการเหมือนกันนั่นก็คือพวกเขาต้องการสร้างครอบครัวที่มีความสุขพวกเราก็เช่นกันครับปัจจุบันกฎหมายสมรสเท่าเทียมอยู่ในวาระที่1ในกระบวนการทางกฎหมายซึ่งหนทางยังอีกยาวไกลกว่าจะมีการประกาศใช้จริงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกฎหมายสมรสเท่าเทียมเพราะสิ่งนี้ไม่ใช่เพียงกฎหมายแต่เป็นสิ่งที่สามารถเปลี่ยนชีวิตของคนหลายคนเราหวังว่าสังคมจะเข้าใจและมอบบทบาทในครอบครัวในความสัมพันธ์ในการเป็นผู้ปกครองเป็นพ่อเป็นแม่ให้กับพวกเขาเช่นเดียวกันกับที่ทุกคนในสังคมได้รับและมีสิทธิ์ที่จะเลือกเพราะรสนิยมหรือตัวตนทางเพศไม่ได้กำหนดบทบาทของใครแต่กฎหมายสามารถกำหนดบทบาทของคนและพวกเขาเองก็เป็นเพียงคนธรรมดาในสังคมที่อยากได้รับสิทธินั้นเช่นกัน